การทำความรู้จักตัวเองควรเริ่มต้นอะไรลุงจะตอบไงเนาะมันถึงจะกระทัดรัดที่สุดความจริงมันตอบได้หลายหล่ะแต่คำที่มันน่าจะเป็นคำเข้มเข้มนะนั่นคืออะไรกันการทำความรู้จักตัวเองควรเริ่มต้นยังไงลุงก็บอกว่าความรู้สึกอยู่วันค่ำนะการที่จะรู้จักตัวเองก็คือระบบประสาทแล้วเนี่ยครับระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตนะที่อยู่ในร่างกายของเราจำหน่อยครับตัวนี้ภาษานี้ไม่มีใครพูดเหมือนลุงหรอกระบบประสาทปลายประสาทอักเสบเห็นมั้ยได้ยินกันเยอะปลายประสาทอักเสบที่มันชาชานู่นน่ะของลุงบอกว่าไฟฟ้าสถิตมันเดินไม่สะดวกเพราะว่าตัวนิ้วมือเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวนำซะแล้วมันด้านหนังหนึ่งมันถลอกมันด้านอย่างเงี้ยโอเคลักษณะอย่างนี้นะยังยืนยันที่ความรู้สึกเรื่องเดียวนะครับการที่จะรู้จักตัวเองครับใช่นะก็คือระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็ตัวผลิตอย่างนี้คือหัวใจนะครับพอได้ครับหัวใจนี่เป็นตัวที่เกิดที่ก่อให้เกิดไฟฟ้านะครับจำด้วยครับอะไรเป็นตัวที่บรรจุไฟฟ้าสถิตสมองนั้นนี่นะครับสมองทำงานด้วยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตก็เลยบอกว่าเป็นตัวบรรจุไฟฟ้าสถิตโอเคถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็คือสมองเราคือแบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าสถิตใช่ไหมเวลาลุงอธิบายแปลความมันเป็นอย่างนี้ใช่นะเพราะนั้นใครก็ตามที่ปวดหัวปวดเหตุก็แปลว่าพูดว่าไงนะก็ปวดหัวปวดเหตุมันก็ต้องบอกว่าประจุบวกลบมันต่างกับบวกมากกว่าลบคิดดีมากกว่าชั่วมันก็ปวดเหตุเอาจริงๆเช่นอยากให้คนหนึ่งได้ดีให้เขาทำดีคนอื่นไม่ทำตามที่เราว่าเอาปวดหัวอีกเครียดอีกอาจจะทำนองนี้มีบ้างไหมครับท่านคงมีเนาะแต่ลุงไม่มีพวกนี้บอกให้ทำแล้วไม่ทำก็แล้วไปประมาณนั้นใช่นะ